ี่เลยเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆรอบนี้เรียบร้อยนัดเดียวคิดลองเลยไก่ตัวใหญ่เนี่ยจะรอดไหมแรงอยู่เด้อเพื่อนๆหายตัวก่อนเออตายทีก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง Sharky B ครับอยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare 3ในหมวดซอมบี้นั่นเองนะครับ MWC นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังอยู่กับหมวดซอมบี้อยู่นะเพื่อนๆแล้วก็คลิปในวันนี้เนี่ยคิดมีปืนมานำเสนอไงเพื่อนๆปืนสำหรับหมวดซอมบี้โดยเฉพาะเลยเนาะก็จริงๆมันก็เล่นได้ทุกโหมดนั่นแหละแต่ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างโกงในหมวดซอมบี้โกงจัดๆเลยนะเพื่อนๆดาเมจค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับปืนนี้มันมีชื่อว่า TYR นั่นเองนะครับเป็นปืนพกเนาะเป็นปืนพกลูกโม่ในภาค Modern Warfare 3นั่นเองเนาะสามารถใส่กระสุน Snake Shot ได้ด้วยเนาะกระสุนลูกซองนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันว่าคิดจะแต่งกันยังไงเนาะไปอยากเติม CP ไปซื้อบันเดิลสวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกมาที่เกม Call of Duty Warzone 2.0 พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีก1หน้านะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.netเลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0 และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ค CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับและกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชำระเงินให้เลือกไปที่ Laser Go และกดดำเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดำเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Warzone 2.0 นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปอง Sharky B นะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชำระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม .in.th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันครับคิดจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องแต่งประมาณนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็เซตแต่งเซตเนี้ยมันเอาไปเล่นใน Warzone ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้า Warzone เปิดเนาะก็อีกไม่กี่วันนะครับประมาณอาทิตย์นึงเนาะ Warzone ก็จะเปิดแล้วนะครับก็มาดูที่ของแต่งกันคิดเปลี่ยนบาเรลครับของแต่งชิ้นแรกเนาะเปลี่ยนบาเรลเป็นตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกระยะดาเมจนะครับแล้วก็ Bullet Velocity Recoil Control แล้วก็การ Kick Control นั่นเองนะครับเป็นตัวยาวสุดนั่นเองเนาะตัวแรกนะครับของแต่งชิ้นที่2เปลี่ยนเลเซอร์ครับคิดใส่เป็นเลเซอร์ช่วยฮีฟายนั่นเองเนาะเพราะว่าเซตแต่งที่คิดเล่นในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบอาคิมโบนั่นเองเนาะถือ2มือนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้มีการเข้าศูนย์เล็งเนาะก็จะเป็นเลเซอร์ช่วยฮิปไฟไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยฮิปรีคอยล์คอนโทรลนะครับฮิปไฟคาร์เรซี่แล้วก็สปินทูไฟสปีดด้วยนั่นเองเนาะเป็นเลเซอร์สีเขียวนะครับมันจะออกตลอดเวลานะข้อเสียนะครับตอนเวลาแบบถือแบบไม่เข้าศูนย์เล็งอ่ะมันจะเห็นเป็นเลเซอร์สีเขียวออกตลอดเวลานะครับก็เป็นข้อเสียเนาะอันนี้แต่ถ้าเล่นโหมดซอมบี้ก็ไม่มีข้อเสียอยู่แล้วเนาะเพราะซอมบี้มันไม่เกี่ยวกับเลเซอร์อยู่แล้วเนาะโอเคมาของแต่งชิ้นที่3ครับเปลี่ยนทิกเกอร์แอคชั่นเนาะเปลี่ยนไกปืนนั่นเองครับใส่เป็นตัวแรกตัวนี้เนาะจะบวกไฟเรทได้มากกว่านั่นเองนะครับจริงๆมันมี2ชิ้นเนาะที่บวกไฟเรทนะครับแต่ตัวแรกเนี่ยบวกได้มากกว่าเนาะก็จะยิงต่อเนื่องได้เร็วกว่านั่นเองเนาะตัวแรกมันบวก25นะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยมันบวก11เนาะส่วนตัวนี้มันลดไฟเรทเนาะก็ไม่ต้องไปใส่นะครับใส่ตัวแรกเนาะเพื่อนๆแล้วก็ของแต่งชิ้นที่4นะครับเป็นเปลี่ยนไทป์กระสุนไงเพื่อนๆใส่เป็นกระสุน Snake Shot นั่นเองเนาะกระสุนแบบกระสุนลูกซองอ่ะเพื่อนๆยิงแบบเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยจากปกติกระสุนเดิมๆมันจะยิงเป็นเม็ดเดียวอะไรอย่างงี้เนาะพอเปลี่ยนเป็นกระสุน Snake Shot ก็จะยิงเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับเหมือนกระสุนลูกซองนั่นเองนะครับของแต่งชิ้นสุดท้ายขาดไม่ได้ไงเพื่อนๆอาคิมโบนั่นเองนะครับจากถือมือเดียวน่ะก็จะกลายเป็นถือ2มือนั่นเองนะครับทําให้ปืนแบบยิงแรงขึ้นเนาะโอเคก็มาอยู่กันที่ข้อดีของเจ้าปืน TYR หรือว่าลูกโม่ใหม่ใน Modern Warfare 3นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ข้อดีของมันก็คือนั่นแหละมันก็ยิงแรงนั่นแหละในแบบในตามสูตรอะคิมโบไอ้ Snake Shot นี่แหละเพื่อนๆระยะใกล้ๆระยะประชิดเนี่ยยิงแรงมากเนาะแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนลูกโม่กระบอกที่แล้วเลยนะเพื่อนๆมันมีแค่ข้างละ5นัดเองนะเพื่อนๆเวลายิงเนี่ยก็ดูแลกระสุนนิดนึงนะครับถ้าหมดก่อนเนี่ยมันรีโหลดนานนะเพื่อนๆกระบอกนี้นะครับอาจจะโดนยิงตายก่อนได้เนาะก็เวลายิงก็โฟกัสนิดนึงนะครับผมกระสุนมันน้อยเนาะเพื่อนๆก็
็ประมาณนี้นะครับผมข้อดีข้อเสียของเจ้าปืน TYR เนาะลูกโม่ใหม่ใน Modern Warfare 3นะครับเอาไปแต่งเล่นใน Warzone ได้นะเซตนี้แต่งได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคเกมที่คิดจะไปเล่นก็โหมดซอมบี้ไง FWC เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่า TYR หรือลูกโม่ใหม่ใน MW3 เนี่ยจะโกงแค่ไหนนะครับในโหมดซอมบี้เนาะโอเคไปเลยดีกว่าเพื่อนๆไป Let's goโอเคมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเพื่อนๆกับปืนลูกโม่ Snake Shot ไงลูกโม่ใหม่ใน Modern Warfare 3นะครับเพื่อนๆนี่เป็นไงถ้าอินสเปคปืนเหมือนลูกโม่อันเก่าเป๊ะๆเพื่อนๆโอเคก็อย่าลืมที่จะอัพปืนด้วยนะครับผมก็ใส่ปืนให้เรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยวไปดูเควสมีเควสบอตตี้ใกล้ๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปลองยิงบอสบอตตี้ไอโซนเลเวล1ให้ดูก่อนนะครับนี่นะคิดเอามีดมาด้วยนะครับตอนนี้มีดคิดมันใกล้ทองแล้วเนาะก็เลยแบบเอามาเก็บให้มันทองเลยแล้วกันนะครับเป็นอย่างสุดท้ายและที่ยังไม่ทองนะครับโอเคบอสมาแล้วบอสตัวนี้เป็นบอสมีมิกนะเพื่อนๆเป็นตัวเอเลี่ยนนะครับนี่นะกี่นัดวะเมื่อกี้ไม่ทันดู2นัดหรือนัดเดียวนี่แหละโอเคได้เปิร์กฟาร์แฮนมาด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าคิดปลดแล้วไงไอ้เปิร์กฟาร์แฮนอะไอ้สปีดโคล่าโอเคบาวตี้อีกสักรอบไงเมื่อกี้อาจจะเร็วไปเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะดูไม่ทันโอเคกล่องใหญ่นะครับว่าไม่มีอะไรเลยเกลือเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไงโอเคบอสมีมิกนะครับตัวเดิมเนาะเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆรอบนี้เรียบร้อยนัดเดียวชุดเดียวแตกเลยบอสเวล1กระบอกนี้โหดปะนี่นะนี่นะเอาให้มันทองมีเล่มเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปเอาบาวตี้อีกนะครับเพราะว่าเก็บตังค์ไปอัพปืนด้วยเนาะบ้านหลังเดิมเลยบาวตี้โอเครอบนี้เป็นบอสแมงเลอร์นะครับไอตัวหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์ใส่เกาะนะมาดูทีว่าแกจะโดนกี่นัดตายเรียบร้อยนัดเดียวเหมือนกันโอ้ยได้แพ็กกระพันเลเวล1มาด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ตาหน้านะครับนัดเดียวแตกโอเคอีกสักตัวว่ะโอเคมาแล้วบอสรอบนี้เป็นแมงเลอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวหุ่นยนต์ใส่ก่อนเนาะโคตรแรงเพื่อนๆกระบอกนี้ใครที่มาแบบสายโซโล่คนเดียวไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีกระบอกนี้เนาะเรียบร้อยโอ้ยได้ไอ้นี่อีกแล้วอ่ะแพ็กกับพันแล้วหนึ่งมีคิดใส่ในมีดคิดแล้วกันครับเพราะว่าในคลังในกระเป๋าคิดว่ามันมีแพ็กกับพันเยอะแล้วเนาะโอเคมาถึงโซน3แล้วเพื่อนคิดขอขึ้นไปอัพปืนก่อนนะครับเงินคิดมี 25,000 แล้วเนาะตอนนี้ไม่ได้อัพขั้น2เนาะก็คิดกะว่าจะมาอัพขั้น2แล้วขั้น3ตรงนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยขั้น3แล้วมีตัวใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดลองเลยไก่ตัวใหญ่เนี่ยจะรอดไหมแรงอยู่เด้อเพื่อนๆซอมบี้มันเยอะว่ะไปไหนวะนี่นี่นี่หัวมันหายไปหัวหนึ่งแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้ยก็แตกโอ้ยโอ้ยไอ้ปืนนี้มันบั๊กด้วยนะเพื่อนๆในเรือปลาที่เอาไปก่อนหมามันเยอะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ปืนนี้มันบั๊กด้วยนะเวลาเล่นโหมดซอมบี้อ่ะโอ้ยโอ้ยปกติเวลาอัพแพ็กอัพพันปืนแล้วอ่ะกระสุนมันจะคูณ2ใช่ไหมมันควรเป็นข้างละ10นัดอะไรเงี้ยแต่ปืนนี้มันไม่คูณให้นะเพื่อนซอมบี้โคตรเยอะเลยโอเคเหลือหัวเดียวปะน่าจะเหลือหัวเดียวนะครับ
นี่ไงระเบิดไปกินโอ้ย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 หน้าขาวว้าดาวเฉยแผ่นแล้วไม่มีเอามาไอ้นี่ออกดิแต่กับพันเนี่ยเจ๊แผ่นหมดเพื่อนได้ชุดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอีกแล้วยิงไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยพอเหลือหัวเดียวมันต้องยิงแบบใกล้ๆชิดๆเลยเพื่อนๆซอมบี้ก็เยอะวะแผ่นก็ไม่มีไม่อยากเสียจักรนอตเลยชิปก็ไม่มีนะครับไม่เอาชิปเปิดป้อมปืนมาได้มาแผ่นนึงโอ้ยหมดแต่งดีนะที่ซอมบี้อ่ะมันรีโหลดปืนเร็วไปหมดเนี่ยโอเคไม่ตายวะโคตรอึดเลยโหโหหน้าขาวอีกแล้วหนีก่อนตั้งหลักก่อนให้เลือดฟื้นสักนิดก่อนโอเคไก่เกินป่ะวะดาเมจไม่ค่อยแรงเดี๋ยวขยับหน่อยเพื่อนๆซอมบี้กำลังขึ้นมาเออตายสักทีโธ่ไม่ได้เปิร์กกูด้วยอันนึงแต่ไม่ได้เก็บเควสบาวตี้นะก็เลยไม่ได้ของรางวัลนะครับเป็นบอสเควสบอสเป็นบอสที่อยู่แบบตามสนามตามแมปปกตินะครับโอเคแผ่นคิดหมดเดี๋ยวขอไปเติมของเติมแผ่นก่อนเด้อที่ช็อปก่อนนะครับไปออกก่อนกระสุนหมดเดี๋ยวไปหาฟาร์มกระสุนเนี่ยเดี๋ยวไปฆ่าบอสตัวนี้ด้วยดีกว่าเพื่อนๆบอสในวงอ่ะในวงสีม่วงๆนะครับมันมีบอสด้วยเนาะเข้าวาร์ปไปดีกว่าบอสในวงก็โหดเหมือนกันเพื่อนๆมีตัวใหญ่วะโอเคแต่ก่อนอื่นคิดขอฟาร์มกระสุนฟาร์มแผ่นสักหน่อยก่อนอะกระสุนคิดหมดเกลี้ยงเลยนะครับโอเคหมดแล้วตอนนี้กระสุนก็ได้คืนมาเยอะแล้วนะเพื่อนๆนะโอ้ตุ๊กตาลิงระเบิดลิงสวยเลยแล้วขาดแผ่นเดี๋ยวไปซื้อแผ่นด้วยเพื่อนๆก่อนไปหาบอสนะครับโอเคไปลุยบอสกันนี่ๆๆๆไอตัวดูดเลือดเพื่อนๆอุ๊ยมาถึงดูดเลือดเลยเหรอเลือดลดแล้วเหรอซอมบี้โคตรเยอะตรงเนี้ยหายตัวก่อนแป๊บนึงนี่ไงเกาะแตกไปทีซอมบี้เยอะเกินเอาลิงไปกินระเบิดยังอ่ะระเบิดแล้วไม่มีซอมบี้ตายเลยเพื่อนซอมบี้พวกนี้มันได้บัฟมาจากบอสไงมันเลยแบบตายยากนิดนึงนะครับเนี่ยโตมันจะแบบมีสีชมพูรอบๆนะมันได้บัฟมาจากบอสนั่นเองนะบอสนี่ก็อึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยใครมันไล่ตีหลังแล้ววะเย่เกาะเต็มเกาะแตกไปอีกรอบดีนะแผ่นเราเยอะเพื่อนๆแต่เราไม่มีเซฟรีไวท์นะรอบนี้นะครับตายก็คือปล่อยตายเลยนะรอบนี้แต่ไม่ตายหรอกพอสู้ได้อยู่เว้ยก่อนจะแตก
ซอมบี้เยอะเกินกอดแต่อีกรอบอ่ะไม่ตายเลยซอมบี้ไม่ตายเลยโดนระเบิดเยอะมากเยอะจัดมันดูดเลือดมันดูดเลือดหายตัวก่อนเออตายทีมันต้องยิงใกล้ๆชิดๆนิดนึงนะถึงจะแรงจัดๆนะครับกระบอกนี้เนาะยิงห่างออกไปหน่อยนะไม่ค่อยแรงแล้วนะเพื่อนๆต้องแบบชิดๆเลยเนาะโอเคมาดูของรางวัลกันมันดรอปอะไรบ้างเนาะบอสในวงนะครับดรอปเงินว่ะก็อะไรวะกระโหลกกระโหลกทองคำไงน่าจะแบบแค่ไปขายเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีเควสอะไรที่ใช้กระโหลกนะครับเควสมันตกแค่ X3 เนาะโอเคเดี๋ยวไปขายที่ช็อปแล้วก็ซื้อเซฟรีไวท์คืนมานะครับคิดไม่มีเซฟรีไวท์เนาะในตอนนี้นะครับโอเคไปนี่แหละทีเดียวแตกเลยแมงเลอร์ในโซน2อ่ะถ้าเป็นปืนขั้น3นะครับโคตรโกงปืนนี้นี่แหละเดี๋ยวซื้อเซฟปืนก่อนโอเคหายห่วงตอนนี้มีเซฟรีไวท์แล้วไปบอสตี้อีกสักรอบน่าจะไม่ทันแล้วเพื่อนๆวงกำลังจะบีบนะครับไอ้ดูดเลือดนี่ไงจะตายไหมอ่ะทีเดียวตายไหมวะอ๋อไม่ตายแต่น่าจะเจ็บอยู่อ่ะเกาะแตกเลยนะครับตามมาทำไมบอสมันอยู่เพราะมันอยู่ตรงนี้ว่ะมันคนละทางกับทางที่เราจะไปออกก็ไม่ไปแล้วกันนะครับเราวิ่งไปออกดีกว่านะครับโอเคไม่เป็นไรยกเลิกไปนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเอ็กฟิลดีกว่าเพื่อนเอ็กฟิลเอ็กฮอแค่นี้ก็โหดแล้วเพื่อนๆสเนคช็อตไปแพ็กพันเลเวล3นะครับแค่นี้ก็ฆ่าบอสได้ทุกตัวแล้วเพื่อนๆโหดจัดกระบอกนี้แต่ซอมบี้มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตรง X-Field เนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนต้องวงบีบก่อนเนาะซอมบี้ถึงจะกลับมาเยอะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะไม่บาลานซ์เนาะซอมบี้เยอะตั้งแต่เข้าเกมมาเลยก็เดี๋ยวคนจะมาฟาร์มเวลปืนกันตรง X-Field ซะหมดนะคะโอเคไม่โดนแค่2ตัวเดี๋ยวรอหอมาเพื่อนๆหอมาแล้วบอกว่ามีดที่จะทองเนาะในตานนี้นะครับไปขึ้นหอกันเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้เกียร์ซอมบี้ก่อนโอเคอ๋อบินขึ้นยังไงของที่ได้มาก็ประมาณนี้เนาะไม่แย่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับปืน Snake Shot เนาะลูกโม่ใหม่ใน MW3 นั่นเองลองไปแต่งเล่นกันดูเพื่อนๆโคตรแรงนะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับลูกโม่ใหม่นะครับ TYR เป็นลูกโม่ใหม่ใน MW3 นั่นเองนะครับโคตรแรงเพื่อนๆใส่กระสุน Snake Shot เนาะก็ลองไปแต่งเล่นกันดูสำหรับหมวดซอมบี้ก็แรงนะครับแล้วก็เซตแต่งเนี้ยเซตแต่งที่คิดเล่นในวันนี้เอาไปแต่งเล่นใน Warzone ก็ได้นะครับเป็นเซตแต่งเดียวกันเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้กำลังใจช่อง Chucky B ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย